สวัสดีครับมาคุย Magpie Talk กับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมที่นิวเซ่นบุกไปเสมอบอนมัด1ประตูต่อ1ชนิดที่ว่าขอโทษนะบุญแล้วที่ได้1แต้มกลับมาบุญแล้วที่ไม่แพ้ที่พูดแบบนี้เพราะว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยเราสู้บอนมัดเจ้าบ้านไม่ได้เลยนะครับผมเห็นคอมเมนต์ทั้งแฟนทูนแอมี่ชาวไทยแล้วก็แฟนทูนแอมี่ต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เราเล่นรูปแบบอะไรกันอยู่ครับนี่เรากินข้าวกันหรือเปล่ามันดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแท็กติกซ้อมอะไรกันมาเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายคือยังไงกองหลังคู่เซนเตอร์ก็บิวอัพไม่ได้เลยมันอ่อนปวกเปียกไปซะหมดนะฮะและอย่าลืมว่านี่คือเจอบอลมัดนะครับตกลงแล้วเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้เนี่ยเราต้องการจะก้าวขึ้นไปติดท็อป4ท็อป6ลุ้นพื้นที่ยุโรปทุกปีไม่ใช่หรือการที่เราจะมีลุ้นพื้นที่ยุโรปทุกๆปีหรือการที่จะลุ้นแชมป์บอลถ้วยเนี่ยเจอแค่บอลมัดเนี่ยคือโอเคแหละผลจะชนะเสมอแพ้อันเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ารูปเกมรูปแบบการเล่นเนี่ยทำไมเราถึงไม่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้นะครับโอเคเกมแรกที่เจอซอลแฮมตันมันก็มีข้ออ้างได้ว่าเราเหลือ10คนแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เรามี11คนเท่ากับซอลแฮมตันเนี่ยรูปเกมเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าซอลแฮมตันนั่นหมายความว่าผมว่าในขณะนี้เรามีปัญหาแล้วล่ะปัญหาที่1คือผมว่าตอนนี้ผู้เล่นยังไม่ฟิต 100% ทุกคน2คือมีผู้เล่นบางคนที่ยังไม่เข้าใจแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวและ3คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมันทำให้เปลืองพละกำลังมากเกินไปหรือไม่อย่างไรแต่ว่าการบริหารพละกำลังเนี่ยมันควรจะต้องดีกว่านี้ใช่หรือไม่ทำไมอันนี้มันเล่นเหมือนคนไม่มีแรงเล่นเหมือนคนไม่ได้ซ้อมมาคือได้1แต้มมาเนี่ยบุญมากแล้วเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะบอกว่าคิดว่าจะแพ้แล้วเพราะตอนแรกเนี่ยไม่เห็นความผิดปกติอะไรลูกที่บอลมัดหม่งเข้าไปในช่วงทดเจ็บนะผมก็คิดแบบนั้นคือการที่บอลมัดไม่ได้ประตูนั้นเพราะว่าเป็นแฮนด์บอลเนี่ยโอ้โชคดีมากผมเห็นแฟนบอลต่างประเทศนะในเว็บไซต์ที่เป็นกลางอย่าง Sky Sport หรืออะไรเนี่ยคอมเมนต์คือบอลมัดโดนต้นชัยชนะโจลินตันควรโดนใบแดงเหลือ10คนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราโคตรโชคดีที่เราได้1แต้มแล้วเรายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับและฮาบอกว่าผมคิดว่าผลเสมอนั้นยุติธรรมแล้วแต่บอลมัดอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปแม้ว่าผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะยิงได้มากกว่า1ประตูแต่คิดว่าผลเสมอมันยุติธรรมถูกฮะแต่พอยต์มันคืออะไรรู้ป่ะโอกาสของเราในเกมกับบอลมัดอ่ะผมนึกว่าผมดูฟุตบอลยุคพ่อบรูซอยู่สตีฟบรูซมันแทบจะไม่มีบอลทะลุช่องเลยฮะบอลมันออกข้างโยนออกข้างโยนออกข้างโยนแล้วคุณเล่นสไตล์เนี้ยคุณส่งปีกแบบเมอร์ฟี่ที่หลับหูหลับตาโยนแบบไม่มีเป้าหมายปีกมิติเดียวอะติโน่ริฟราเมนโต้ที่ไปกับบอลทะลุทะลวงขึ้นไปได้ดีแต่คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาว่าคุณโยนอย่างเดียวแล้วริฟราเมนโต้โยนแม่นเท่าทริปเปียร์ไหมก็ไม่แม่นเท่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพอทริปเปียร์ลงมาแล้วเนี่ยถึงมีประโยชน์และวูบวาบมากกว่าเพราะว่าทริปเปียร์โยนแม่นกว่าลูกครอสลูกเซตพีซเป็นประโยชน์กว่าแถมอย่าลืมนะประตูตีเสมอของเราก็มาจากลูกครอสลูกโยนฮาวิบาลโยนเข้าไปแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเข้ามาชาร์จเข้าไปเนี่ยคำถามคืออะไรทำให้สไตล์ของเรากลายเป็นทีมโยนยาวกลายเป็นทีมออกข้างแล้วโยนไปซะอย่างนั้นทั้งที่หน้าเป้ามีแค่คนเดียวคืออีซักและอีซักก็ไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดจับลั่นมั่งคือมีจังหวะที่พยายามจะพาบอลไปสวยๆอยู่นะฮะแต่ว่าหลายครั้งที่ผมเห็นคืออีซักเก็บบอลไม่ได้ทำบอลลั่นพยายามจะฝืนไปเองไม่อยากจะโทษใครเลยนะฮะเกมกับบอลมัดคือเป็นเกมที่นักเตะนิวคาสเซิลพยายามจะไปเองมากที่สุดเกมนึงทีมเวิร์คไม่รู้หายไปไหนหมดโจลินตันจะไปเองอยู่นั่นแหละจะไปเองจนเสียบอลแล้วก็เสียประตูลองสตาร์ฟวิ่งทะลุได้ดีแล้วหาพื้นที่ดีแล้วล้มแม่ล้มแม่เบียดแย่งบอลล้มแม่ล้มอะไรนักหนาบูโน่กิมาไรส์หลายจังหวะก็พยายามจะไปเองไปได้ก็ดีไป3คนตรงกลางเนี่ยผมงงมากเลยว่าตกลงโจลินตันบรูโน่กิมาไรส์แล้วก็ชอนลองซาร์ฟนี่คือคุณไม่ประสานงานกันเหรออันนี้กองกลางนะกองหน้าเมื่อกี้พูดถึงอีซักไปแล้วใช่ไหมเมอร์ฟี่มิติเดียวไม่มีอะไรเลยสาบานถือว่าจะไม่ซื้อปีกขวาเอาอามิรอนนี่ยังมีความขยันมีการลากตัดเข้าในครอสเท้าขวาไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้แล้วคือปีกขวา2คนเนี่ยมันสุดแล้วอ่ะมันได้แค่นี้แหละทั้งอามิรอนแล้วก็เมอร์ฟี่อันนี้คือติเพื่อก่อนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาโจมตีทีมที่เราเชียร์อย่างเดียวนะฮะแลกเปลี่ยนกันได้นะคือเมอร์ฟี่นี่ไม่ได้เลยเกมไหนดีคือดีใจหายเกมไหนหายก็แบบกับบอลมัดผมเห็นนะหลายๆคนคอมเมนต์ผมเองก็เห็นด้วยกอร์ดอนไปขวาฮาวิบาลลงมาเลยคุณส่งเมอร์ฟี่ลงแต่คุณเก็บคนอย่างฮาวิบาลไว้ที่มานั่งสำรองเหรอคือบาร์นส์เนี่ยก็ไม่ใช่นักเตะระดับเกรด A แต่ถ้าเทียบฮาวิบาลส์กับจาคอบเมอร์ฟี่ร้อยละ90ผมว่ายังไงก็เลือกฮาวิบาลส์คุณอย่าไปยึดเอาฟอร์มตอนปรีซีซั่นอันนั้นน่ะภาพลวงตาเมอร์ฟี่อ่ะอันเนี้ยของจริงแล้วคุณเห็นแล้วคุณเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ย4คนที่คุณเปลี่ยนลงมาแล้วเกมมันดีขึ้นเนี่ยเกมหน้าเนี่ย
เราก็หวังว่าจะได้เห็น4คนนี้ลงเป็นตัวจริงบ้างลองสตาฟจะฝืนร้องแปะแปะแปะล้มแปะแปะแปะล้มผมเห็นจังหวะของลองสตาฟในเกมกับบอนมัดมีจังหวะหนึ่งที่อีซักแบบคือวิ่งดูลายเพื่อรอบอลทะลุช่องจากลองสตาฟผลคืออะไรรู้ไหมลองสตาฟเอื่อยเอื่อยดึงจังหวะแล้วออกขวาออกขวาปุ๊บเมอร์ฟี่โยนโง่ๆเข้าไปอีซักเข้าไม่ถึงผมเห็นช็อตนั้นอีซักหันมาโวยเลยนึกออกไหมกูเป็นกองหน้ากูวิ่งหาพื้นที่จะได้แบบแทงเร็วๆแทงทะลุช่องกูจะได้เข้าไปยิงลองสตาฟดึงช้าดึงช้าไม่รู้ทำไงเอ้ยกองหลังมันลงมาแล้วเว้ยออกขวาเมอร์ฟี่ออกขวาหน้าที่กูเปิดกูก็เปิดอย่างเดียวอ้าวจบ จบไปดูว่าจบในการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะยังไม่จบฮะกองหลังอ้าวแบ็คขวาลิฟาเมนโตไม่ใช่วันที่ดีของเจ้าตัวเลยคือจริงไม่ใช่วันที่ดีของใครเลยแล้วกันคือเล่นสไตล์อะไรก็ไม่รู้ว่าผมงงมากเลยว่าลูกชิ่งลูกตะลุยของลิฟาเมนโตมันหายไปไหนหมดคือขวามันง่อยไปเลยเมอร์ฟี่ลองสตาร์ฟลิฟาเมนโตมันคือรวมพลังของความแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะซ้ายลอยเคลลี่เกมที่แล้วคนบอกว่าลุยส์ฮอลเติมเกมบุกจนเกมรับรั่วไม่ไหวขอลอยเคลลี่ได้ไหมเป็นยังไงล่ะลอยเคลลี่รับอย่างเดียวรุกไม่เป็นเลยทีนี้คือรับพอได้แต่รุกตกลงจะเติมกี่โมงแล้วกลายเป็นว่าเวลาจะเล่นเกมรุกเนี่ยตอนที่มีลอยเคลลี่ก็ไปเล่นหลัง3ซะอีกคือดันลิฟเฟอร์เมนโตขึ้นสูงไป3ตัวก็เป็นคราฟเบิร์นเคลลี่แล้วซ้ายยังไงอ่ะไม่รู้จะตำหนิตรงไหนส่วนคู่เซนเตอร์แดนเบิร์นกับเอมิลคราฟเจอบีบก็ไปไม่เป็นละสาดขึ้นไปข้างหน้าบิลอัพเกมไม่ได้ต่อบอลไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงอยากได้มาร์กเกฮีแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันคลิปที่แล้วเนี่ยผมคุยกับเพื่อนๆว่าผมคิดว่าน่าจะได้พูดถึงมาร์กเกฮีเป็นคลิปสุดท้ายป้ากูมันยังไม่ชูเสื้อเลยโอ้ยจะได้นักเตะใหม่กี่โมงเห็นทีมอื่นเขาเสริมกันตูม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 เนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่คือมันเห็นจุดบอดเลยอะในเกมที่เจอกับบอลมัดว่าใครคือจุดอ่อนมันก็คือจุดอ่อนเดียวกันกับฤดูกาลที่แล้วอะแต่ก็ยังไม่คิดจะเสริมใครแล้วมีข่าวเนี่ยก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยจะเอาเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้สาประตูของเบอร์ลี่มาอีกคนนึงขอโทษนะตอนนี้มีโก5คนจะเอาโกคนที่ผมมาเพื่อเอามาทำไมถ้าเอามาเนี่ยต้องปล่อยใครออกไปนะแล้วเวลาโคดิมอสเนี่ยเสริมมาทำไมไม่มีชื่อ2เกมแล้วแต่ตอนซ้อมเนี่ยเห็นมีรูปอยู่ตกลงเอามาทำไมเอามาเพื่อแก้กฎการเงินกับการที่ส่งเอเลียตแอนเดอร์สันไปเหรอดูบราฟก้าตกลงจะปล่อยได้ไหมจอห์นรัดดี้มาเป็นสำรองแล้วโอ้ผมปวดหัวมากคือที่จะไปเอาแทฟฟอร์ดมาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากได้จอห์นรัดดี้มาเป็นมือ2ของนิกโป๊ปหรือเปล่าและนิกโป๊ปนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะตอนนี้บอลออกด้วยเท้าของนิกโป๊ปนี่หวาดเสียวตลอดโอเคการเซฟการออกมาตัดอะไรยังไว้ใจได้แต่บอลออกด้วยเท้าเนี่ยถ้ามันไม่แม่นเนี่ยนะก็อย่าไปฝืนมันต้องพลิกแพลงมันต้องมีอะไรที่มันดีกว่าเกมกับบอลมัดนะฮะคือโอ้เกมวันนั้นนี่ผมพูดตามตรงเลยว่าได้1แต้มมาได้ยังไงก่อนนะและอย่าลืมนะจังหวะโอกาสของเรามาจากอะไรบ้างในวันนั้นลูกโมงลูกยิงไกลบอลทะลุช่องสวยๆหายเกลี้ยงและเอ็ดดี้ฮาวมีหน้ามาพูดอีกนะฮะบอกว่าผลเสมอมันยุติธรรมแล้วคือมันก็ยุติธรรมแหละแต่ถามว่าคุณหวังที่จะบุกไปเจอทีมเก่าคุณอย่างบอลมัดเนี่ยคุณต้องหวัง3คะแนนใช่ไหมโอเคจบเกมผลเสมอยุติธรรมแล้วไม่ว่ากันแต่ว่าตั้งแต่คุณมาคุมทีมนิวคาสเซิลเนี่ยคุณยังเอาชนะทีมเก่ายังบอลมัดของคุณในลีกไม่ได้เลยนี่คือบอลมัดนี่ไม่ใช่แมนซิตี้ไม่ใช่อาร์เซนอลไม่ใช่ลิเวอร์พูลฮัลโหลมันยังไงกันล่ะครับทริปเปียตกลงจะย้ายหรือไม่ย้ายแต่ทริปเปียได้เห็นถึงความสำคัญแล้วว่าคุณเห็นความแตกต่างของทางขวาไหมพอเป็นทริปเปียกับกอร์ดอนเทียบกับตอนเป็นลิฟราเมนโตกับเมอร์ฟี่ลิฟราเมนโตแทนทริปเปียได้แน่นอนฮะแต่ลิฟราเมนโตไปฝึกเปิดก่อนลิฟราเมนโตมีความเร็วมีการวิ่งทะลุทะลวงที่ดีแล้วแต่แบ็กยังไงการเปิดก็ยังสำคัญกับการที่ไม่รู้ล่ะตอนนี้เรามาเล่นสไตล์บอลโยนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลิฟาเมนโตคือยังสู้ทริปเปียร์ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของลูกตั้งเตะลูกเซตพีซต่างๆนานาแล้วผมก็งงนะว่าตกลงแล้วเนี่ยตำแหน่งกัปตันทีมที่บอกว่ามีกัปตันทีมกัปตันสโมสรกัปตันอะไรอนิยามมากมายเนี่ยคือมันยังไงคือวันนั้นผมก็สังเกตอยู่ว่าทริปเปียร์ลงมาปลอกแขนอยู่ที่กิมาไรส์กิมาไรส์ก็ไม่ได้คืนให้ทริปเปียร์ด้วยคือตกลงตอนนี้บรูโน่กิมาไรส์เนี่ยเป็นกัปตันทีมไปแล้วถูกมั้ยส่วนคีแรนทริปเปียร์คือถูกถอดออกจากกัปตันนี่เพราะอะไรเพราะรอวันย้ายหรือว่าฮาวมองว่าซีซั่นนี้ทริปเปียร์จะเป็นสำรองเยอะก็เลยเอาให้บูโน่แล้วกันที่จะได้ลงเป็นตัวหลักแน่ๆเป็นกัปตันหรือทริปเปียร์จะย้ายแน่หรือยังไงคือผมงงกับการตอบคำถามนักข่าวของเอ็ดดี้ฮาวมาเนี่ยวันนั้นผมอ่านคำแปลที่น้องในทีมแปลมาเนี่ยผมก็แบบผมต้องไปอ่านภาษาอังกฤษรอบนึงว่าฮาวพูดว่าอะไรอ่ะคลับกัปตันทีมกัปตันอะไรก็ไม่รู้คือแบบทำไมต้องให้มันยุ่งยากอ่ะคือมันก็เลี้ยงมาดิกัปตันรองกัปตันคือยังไงตอนนี้คือคำถามผมคือถ้าจะมาลาเซลกลับมาฟิตแล้วลงเป็นตัวจริงลาเซลคือกัปตันทีมถูกไหมฮะอันนี้นอกประเด็นมากเลยนะพอดีคุยแล้วมันไหลไหลไปนะครับผมก็เห็นว่าบรูโน่เนี่ยไม่ได้คืนปลอกแขนไปให้ทริปเปียร์ในช่วงที่ทริปเปียร์เปลี่ยนตัวลงมาเอาตรงๆผมเป็นทริปเปียร์ผมก็น้อยใจนะ
เฮ้ยจู่ๆอะไรอ่ะมายึดปลอกแขนไปจากฉันนึกออกมั้ยฮะเหมือนลดจู่ๆก็ลดระดับความสำคัญลงไปทั้งที่เขาเพิ่งจะไปเล่นฟุตบอลยูโรกับทีมชาติอังกฤษมาแล้วเขาลงเป็นตัวจริงตั้งกี่นัดจู่ๆคุณก็ไปลดบทบาทเขาไอทีฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทริปเปียร์พลาดตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ดรอปคือผมก็งงเหมือนกันนะว่าอ้าวแต่จู่ๆบทจะลดบทบาทก็ลดมาซะดื้อๆอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยมัวแต่ตำหนิอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เอ็ดดี้ฮาวทำได้ดีในเกมล่าสุดคือก็ยังดีที่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเร็วนำมาซึ่งประตูตีเสมอเนี่ยเห็นไหมล่ะว่ามีฮาวิบาร์นส์มีทริปเปียร์มีโจวิลล็อกมีลุยส์ฮอลมันวูบวาบขนาดไหนแต่โอเคแหละมันก็ต้องแลกมาซึ่งเกมรับที่มันอาจจะรั่วขึ้นเพราะว่าวิลล็อกเนี่ยก็จะตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวลุยส์ฮอลก็ตะลุยไปข้างหน้ามันก็ได้อย่างเสียอย่างผมรู้สึกว่าแฟนบอลชอบแบบนี้มากกว่ามันกว่ามันแบบอย่างน้อยมันก็รู้ว่าเราพร้อมที่จะบุกตะลุยไปเพื่อทำประตูเดี๋ยวจะมีคนหาว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเสียประตูมาก็จะมาโทษเกมรับอีกเอามันแน่นอนคุณก็ต้องเอาชุดนี้ไปซ้อมเกมรับให้มันดีเราก็อยากเห็นผลการแข่งขันที่มันดีและรูปเกมในสนามที่มันดีด้วยหรือถ้ารูปเกมในสนามมันไม่ดีก็ควรจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการถูกไหมฮะแต่ตกลงตอนนี้ผ่านมา2เกมแล้วเรายังไม่ลงตัวเลยนะทั้งที่ผู้เล่นใหม่ของเราน้อยมากอ่ะคุณดูลิเวอร์พูลเนี่ยผู้เล่นใหม่แทบไม่มีเลยด้วยซ้ำเพิ่งจะเซ็นโกจอร์เจียมาเนี่ยที่เราก็เล็งเอาไว้เหมือนกันเนี่ยมาบาราชวิลลี่เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนโค้ชแต่ไปดูเขาแบบลงตัวแล้วเซนส์ของนักฟุตบอลอ่ะผมจิ้มเลยนะผมขอร้องแหละผมไม่อยากจะพูดอีกหลายรอบนะคือเซนส์ของนักฟุตบอลอย่างชอนลองสตาฟขอโทษนะลอยเคนลี่ผมยังให้เวลาอยู่นะขอดูอีกนิดนึงนะเจอคอบเมอร์ฟี่เนี่ยมันไม่ได้ก็อย่าฝืนคุณลองนึกภาพว่าชอนลองสตาฟกับเจอคอบเมอร์ฟี่เนี่ยถ้าไปอยู่ทีมอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมแล้วคุณหันไปดูปีกขวาของแต่ละทีมเชลซีที่มีข่าวกับเรามาดูเอเก้ยิงแฮตทริกไปแล้วแล้วยังมีใครอีกขนาดสเตอร์ลิงเขายังไม่ได้ลงสเตอร์ลิงอ่ะยังเร่ขายยึดเบอร์7ไปอีกแล้วดูปีกเราดิลิเวอร์พูลมีใครโมซาลาปีกขวาเขาอาร์เซนอลมีใครโอ้บูกาโยซาก้าแมนซิตี้มีใครซาวินโยตัวใหม่จี๊ดจ๊าดเหลือเกินโยกโฟเดนไปเล่นได้อีกต่างหากแล้วของเราจาคอบเมอร์ฟี่คุณจะเอาจาคอบเมอร์ฟี่ไปลุ้นกับทีมนี้จริงเหรอตรงกลางนี่ไม่ต้องเปรียบเทียบนะลองดูทีมบิ๊กซิกซ์แดนกลางกับชอนลองสตาฟแล้วโจลินตันขอเหอะบรูโน่กิมาไรส์เนี่ยเขาอุตส่าห์ไม่เล่นนอกเกมแล้วนะตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วครึ่งฤดูกาลหลังนะจนมาถึงฤดูกาลนี้ที่ได้สวมปลอกแขนเนี่ยนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นโอเคมีจังหวะฟาวเฟอร์อะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบออกไม้ออกมือมากเหมือนฤดูกาลที่แล้วโจลินตันเข้าใจว่าถึกบึกบึนแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าไปเหนี่ยวเขาแบบนั้นนะขอเถอะอย่าทำอีกเนาะคือมันจะไม่คุ้มกันถ้าเกิดว่าทีมโดนใบแดงขึ้นมาโหนี้จัดเต็มเลยคือดูแล้วมันหงุดหงิดนะฮะว่าตกลงเราเล่นสไตล์ไหนเราเจอบอลมัดขโยกใส่จนแบบเหมือนเราสู้ไม่ได้อะไม่ใช่เหมือนนะเราสู้ไม่ได้อะแล้วจะแพ้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วถ้าคุณเก็บแต้มกับบอลมัดไม่ได้คุณจะไปเก็บแต้มกับทีมไหนก่อนหน้านี้ผมเคยไลฟ์กับเพื่อนๆไปเนี่ยโอ้โหหลายคนคาดหวังนะเพราะว่าโปรแกรมในฤดูกาลนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเราไม่ได้ยากมากนะไม่เป็นไร2เกมยังไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคนะแต่มีจุดให้ปรับปรุงอีกเพียบผมยังจำเกมที่เราไล่ถล่มเปแอชเชเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้อยู่ขอเถอะอยากเห็นภาพนั้นมันกลับมาไม่เอาอ่ะออกข้างโยนออกข้างโยนอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังก็สาดยาวขึ้นมาแล้วฟาบินแชโดนแบน3นัดอีกปวดหัวเลยครับกับเบิร์นเนี่ยแล้วนี่ผมเห็นโครนิเคิลให้คะแนนนะโป๊ปอีซักบานทริปเปียร์ได้8เนี่ยโอ้โหมันเยอะไปป่ะเอาตรงเกมวันนั้นผมไม่มีใครให้ได้ถึง8คะแนนแน่นอนอ่ะแต่ถ้าจะจิ้ม Man of the Match สักคนนะผมให้ฮาวิบาร์นส์นะแล้ว Chronicle ให้คราฟกิมไรส์กอร์ดอนวิลล็อก7คะแนนเบิร์นเคลลี่โจเลตันลองสตาร์ฮอล6คะแนนลิฟาเมนโต5คะแนนเมอร์ฟี่4คะแนนผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันมาหน่อยนะฮะส่วนในจังหวะดราม่าริบประตูของดองโกอัตอร่าของบอลมาในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ไม่เป็นไรคือผมรู้สึกว่าเราโชคดีอ่ะแต่พรีเมียร์ลีกก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าประตูนี้แฮนด์บอลถูกต้องแล้วการตัดสินถูกต้องแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกยืนยันนะครับขณะที่โค้ชของบอลมัดอย่างอิราโอล่าก็โอ้โหก็เดือดแล้วฮะช่วงท้ายเกมมีสตาฟของบอลมัดโดนใบแดงไปด้วยอิราโอล่าบอกเลยว่าบอลมัดควรชนะเกมนี้แล้วพูดถึงว่าแขนเสื้อสั้นลูกบอลโดนไหลผู้ตัดสินทำอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคือถ้าเอ็ดดี้ฮาวจบเกมแล้วมาพูดว่าแขนเสื้อสั้นแล้วบอลโดนไหลเนี่ยผมก็มันแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าถามว่ามันแฮนไหมเหรอคือพอผมดูภาพช้าแล้วผมรู้สึกมันแฮนนะแต่ตอนที่ยังไม่มีภาพช้ามันดูไม่ทันจริงคือถ้าไม่มี VAR เนี่ยผมว่าลูกนี้เราโดนไปแล้วแต่พอมีภาพช้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแฮนผมอาจจะเข้าข้างทีมตัวเองก็ได้เอาเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมกับบอนมัดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในศึกคาราบาวครับเราน่าจะได้เห็นฟานโดโตนารีแล้วทุกคนโอ้ยโตนารีจะกลับมาแล้วเหมือนได้ผู้เล่นใหม่ขอเถอะทำยังไงก็ได้ให้โตนารีกิมาไรส์และโจลินตันเล่นด้วยกันได้ผมขอแค่นี้เลยเอ็ดดี้ฮาวผมขอแค่นี้เลยทำยังไงก็ได้ให้3คนนี้เล่นด้วยกันได้แบบกลมกล่อมผมจิ้มโจวิลล็อกมาอีกคนนึงเอา4คนนี้ส่วนชอลองซับขอเชิญอัญเชิญไปนั่งที่มานั่งสำรองก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เพื่อนหมดแรงตัวเองค่อยลงมาแต่ไม่ใช่ลงมาแล้วก็มาล้มอีกนะแล้วจุดอ่อนของทีมอยู่ตรงไหนรีบเสริมเถอะ please ไม่ใช่เสริมแต่โกอยู่นั่นอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมาบ่นกันฮะใครที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับ